เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนอยู่กับผมกัปตันทะเลแล้วก็เกม Ragnarok Tactics นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกาชานะเนื่องจากว่าวันพฤหัสนี้นะครับกิจกรรมไม่เข้ามานะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยสามารถเปิดกาชาได้ต้องพูดว่าไงดีมันก็ฟังแปลกๆนะคือผมรอกิจกรรม GP อยู่ถูกไหมครับแล้วกิจกรรม GP ไม่เข้านะครับผมก็เลยคิดว่าผมเนี่ยจะเปิดกาชาไปสัก 15,000 GP ก็คือเหลือไว้หมื่นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเก็บเพิ่มพอรวมกับสัปดาห์หน้าเนี่ยผมก็จะมี GP ประมาณ 60,000 พอดีดังนั้นเนี่ยมันก็เลยน่าจะทันต่อให้กิจกรรมมาสัปดาห์หน้านะครับผมคือผมไปเล่นสัปดาห์หน้ามันก็ทันอ่ะทีนี้แน่นอนคือผมอยากได้ทางด้านของตัวไฮวิสาร์ดนะครับ2ตัวนะครับผมขอแค่2ตัวก็พอนะครับเปิด 15,000 เนี่ยกี่ชุดวะ 15,000 มัน6ชุดถูกไหมผมจะเปิด7ชุดแล้วกันนะครับผมคิดว่าก็น่าจะยังเก็บ GP ทันผมจะเปิด7ชุดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับ ผมจะได้ SS อะไรบ้างกี่ตัวผมขอไฮวิสาร์ด2ตัวนะครับถ้าไม่ได้ไฮวิสาร์ดเนี่ยมูนไลท์ก็มาช่างมันเถอะเพราะมันอยู่ในตู้เดียวกันแต่ถ้าเป็นนอกเลดนะครับผมขอดราคูล่าแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับประเดิมก่อนเลยนะครับผมกดใบเนี้ยใบฟรีนะครับได้ SS ผมปิดคลิปเลยนะอ๋อนึกว่าได้ SS เกือบได้ปิดคลิปแล้วโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ไอ้นี่ก่อนนะอ้าวสบายครับว่างอีกเป็นร้อยตัวนะครับผม มาดูกันคือผมเนี่ยไม่อ้อยอิงนะเปิดแล้วเปิดแบบคือเปิดแล้วเปิดเร็วเลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บโอเค2แพ็คได้ไข่ได้ SSเอ้ยไข่ขาวเยี่ยมครับ3มูนไลท์โอ้โหมูนไลท์มาจริงว่ะแต่ไฮวิทย์อยู่ไหนวะเนี่ยต้องเหลือ 7,500 ถูกไหมโอเคเปิดไข่ดับเบิลก่อนนะ SS อีกตัวนึงอ๋อไม่ครับมูลไลท์จากตู้นี้นะผมมีมูลไลท์4ตัวแล้วท่านผู้ชมเฉพาะเนี่ยเฉพาะตู้รอบเนี้ยผมไม่เคยมีมูลไลท์เลยจนกระทั่งตู้เนี้ยมาผมเปิดหาไฮวิจนตอนนี้มี4ตัวแล้วอะรอบสุดท้ายครับแห้งเอาไงดีเปิดทีละใบก่อนแล้วกันกำลังระหว่างช่างใจนะครับว่าจะเปิดสักแพ็คดีไหมนะครับโอ้คือมูนไลท์มาเยอะมากอะได้เอสอันเดียวตกใจนึกว่าไฮวิสาร์ดโอ้ไม่ได้สักตัวเลยเหรอคือแบบมันน่าเกลียดอะโอ้มูนไลท์4ตัวผมเปิดอีกแพ็คหนึ่งถ้าได้มูลไลท์อีกตัวผมทำ5ดาวแดงได้เลยถูกไหมแพ็คสุดท้ายเปิดที่เผลอแหมหลอกที่เผลอจบโอเคนะครับผมถ้าผมไม่ปิดคลิปเนี่ยน่าจะลั่นอีกหลายดอกแน่นอนดังนั้นไม่ละนะครับผมผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยตัวใหม่มาแน่ๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวเก็บ GP ไว้เปิดสัปดาห์หน้าดีกว่านะครับอ่ะสัปดาห์นี้มีกิจกรรมที่เข้ามานะครับก็คือโอ้ผมลืมเลยว่าต้องเอา 2,000 GP มาแลกตัวนี้นะครับกิจกรรมนี้อยู่กี่วันน่ะ1สัปดาห์เดี๋ยวแลกวันสุดท้ายแล้วกันนะครับมายาผมคงไม่แลกแต่ว่างูเนี่ยผมน่าจะแลกไว้สักตัวนึงเผื่อได้ปั้นลองปั้นดูเดี๋ยวผมคิดว่ามันไม่ได้ใช้หรอกนะครับผมแค่อยากลองปั้นดูเฉยๆถ้าแบบมีโอกาส เราได้ SS กี่ตัวนะครับเราเปิดกี่แพ็คเนี่ย7ถูกไหมเฮ้ยไม่เดี๋ยวนะตอนแรกเรามี 26,000 ถูกไหมเราเปิดไป 20,000 นะครับ
ก็คือ8แพ็ค8แพ็คได้ SS 2ตัวก็ถือว่าปกตินะครับไม่เยอะไม่น้อยคือปกติแต่ประเด็นคือเป็นมูนไลท์ทั้ง2ตัวเลยคือไฮวิสักตัวก็ได้ผมขอไฮวิได้ไหมอ่ะโอ้โหเอ้ยแย่ผมรู้สึกแย่มากนะครับผมโอเคลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอนะครับอย่าลืมติดตามกับทันเทแลนด์ด้วยนะครับผมไปแล้วครับ